ทีมมวยไทยปะทะทีมบ็อกซิ่งตะลุมบอลกันยับแม้ว่าทั้งสองทีมจะมีทักษะหลายด้านแต่สิ่งที่เขาถนัดก็คือคนละแขนงทักษะการใช้หมัดบ็อกซิ่งน่าจะเชี่ยวชาญพอดูส่วนทักษะมวยไทยจะช่วยให้พวกเขาเอาชนะได้หรือเปล่าเสื้อสีน้ำตาลก็คือผู้ใช้มวยไทยครับทีมจากรัสเซียส่วนเสื้อสีดำคือผู้ใช้บ็อกซิ่งหรือคนไทยเรียกว่ามวยสากลก็คือทีมนี้เนี่ยมาจากสวีเดนครับสวีเดนปะทะรัสเซียโอ้โหอันนั้นไม่น่าใช่มวยไทยครับอาจจะมีผสมผสานบ้างนะครับแต่ว่าตามที่เขาโปรโมทคือมวยไทยปะทะกับบ็อกซิ่งเดี๋ยวดูครับว่าบ็อกซิ่งจะใช้หมัดได้อย่างแมนนี่ปาเกียวหรือเปล่าส่วนฝั่งมวยไทยเตะได้หนักหน่วงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่มันหลายคู่เกินนะครับบางทีมันก็ต้องตัดภาพไปมาไปมาก็ดูเอามันก็แล้วกันนี่ครับคนนี้ใครได้ดูคลิปที่แล้วคงจำได้กางเกงมวยไทยมาเลยนะครับกางเกงสีส้มเสื้อสีดำบ็อกซิ่งครับใช้หมัดได้รวดเร็วไหมนี่ตามไปปังไปไหนถอยเรียงตบเตะเอาวิ่งตามไปคนหนึ่งต้องหนีก่อนไม่ได้โดนล้อมหน้าล้อมหลังครับคือบางทีเนี่ยจะแบบโฟกัสคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าอีกคนหนึ่งมาข้างหลังเนี่ยคุณจะโดนนะครับเอาคนนี้หมดสติแล้วครับต้องลากออกมาก่อนตื่นลุกขึ้นมาแล้วครับจริงๆคนเมื่อกี้เนี่ยหลับไปนานนะครับแต่ว่าเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราตัดมาที่ภาพที่มันแบบโอ้โหดูดินี่มันไม่ใช่มวยไทยครับนี่มันยูยิตสูหรืออะไรสักอย่างแล้วนะครับคือขแหนงเนี่ยมันอาจจะเป็นมวยไทยกับบ็อกซิ่งก็จริงแต่กติกาเนี่ยกติกา MMA นะครับแล้ว2ทีมนี้เนี่ยก็คงจะผ่านมาแล้วหลายทีมครับเพราะว่าดูจากหน้าตาของพวกเขาเนี่ยพวกเขาไปซัดกับทีมอื่นมาก่อนแล้วด้วยก่อนที่จะมาซัดกันนะครับเข้ารอบมาเจอกันเพราะฉะนั้นเก่งทั้งคู่ครับขึ้นคร่อมบนครับนี่ครับมวยไทยสับศอกแต่สับลงล่างนะครับสับแนวนอนเพราะคู่ต่อสู้นอนอยู่ขึ้นคร่อมครับบ็อกซิ่งจะได้ใช้หมัดให้เป็นประโยชน์บ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้เอ้าโดนทุบซะแล้วดิ้นขึ้นไปดิดิ้นหน่อยโอ้โดนวางแข้งโดนซ้ายขวาแล้วโอ้ยสอยข่อยน้ำโอ้ยหลุดไหมเนี่ยหนีได้ไหมเพื่อนไปไหนหมดอะร้องสิร้องทำไมไม่ร้องเรียกเพื่อนเพื่อนบอกฉันก็ไม่ว่างกำลังโดนสอยอยู่อ้าววางแข้งส่วนฉันก็ไม่ว่างโดนหามอยู่ไปออกไปไม่ไหวออกไปโอ้โหคนนี้รัวหมัดใส่แล้วครับแล้วโอ้โหทำไมเห็นแต่เสื้อสีดำโดนอัดละครับตัดภาพไปที่บ็อกซิ่งตัวเป้งๆมั่งสิมีไหมเอ้านุ่นโดนแทงเข่าแล้วคนนู้นมาตีคือฝั่งที่ใช้มวยไทยเนี่ยพวกเขาใช้หมัดได้ดีด้วยนะครับกอดคอไว้นี่ต่อยสีดำนี่บ็อกซิ่งนะครับนักมวยไทยเข้าคีบไหมคีบไหมยังไงมาซ้ายหุกซ้ายฝั่งมวยไทยโอ้ฮุกซ้ายฮุกขวาเข้าไปวงในยังไงใครที่จะสั่งนวมชกมวยนะครับสามารถสั่งผ่าน TikTok ได้แล้วนะครับตรงด้านล่างสามารถที่จะเอานิ้วจิ้มได้เลยนะครับส่วนผู้ชนะคือทีม
มวยไทยครับผมนั่งคิดเล่นๆนะว่าถ้าฝั่งมวยไทยมีซูเปอร์สตาร์มวยไทยเข้าไปร่วมทีมสัก 2-3 คนจะเอาชื่อไหนใส่เข้าไปดีหรือว่าฝั่งบ็อกซิ่งถ้าเกิดเอาซูเปอร์สตาร์ใส่เข้าไปในนั้นมีไมค์ไทสันมีฟลอยด์เมย์เวเธอร์มีแมนนี่ปาเกียวอยู่ด้วยคงจะมันน่าดูถ้าเกิดว่าคุณสามารถจัดทีมเองได้คุณอยากใส่ชื่อใครเข้าไปบ้างและนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็ม